ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าอุปากิเลสสูตรสูตรที่ว่าเดี๋ยวเรื่องความเศร้าหมองของจิตข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งเศร้าหมองแห่งทอง5ประการเป็นเหตุให้ทองเศร้าหมองไม่อ่อนใช้การไม่ได้ไม่พุทธพองแตกง่ายใช้งานไม่ได้ดีคือ1เหล็ก2โลหะ3ดีบุก4ตะกั่ว5เงินภิกษุทั้งหลายสิ่งเศร้าหมองแห่งทอง5ประการนี้แลเป็นเหตุให้ทองเศร้าหมองไม่อ่อนใช้การไม่ได้ไม่พุทธพองแตกง่ายใช้งานได้ไม่ดีแต่เมื่อใดทองพ้นจากสิ่งเศร้าหมอง5ประการนี้แล้วเมื่อนั้นทองย่อมอ่อนใช้การได้ผุดพองไม่แตกง่ายใช้งานได้ดีและช่างทองมุ่งหมายจะทำเครื่องประดับชนิดใดๆคือแหวนต่างหูสร้อยคอหรือพวงมาลัยทองเครื่องประดับชนิดนั้นย่อมอำนวยประโยชน์ให้เขาได้ฉันใดความเศร้าหมองแห่งจิต5ประการเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองไม่อ่อนไม่เหมาะแก่การใช้งานไม่ผุดพองฟุ้งซ่านไม่ตั้งมั่นดีเพื่อความทิ้นอาสวะฉันนั้นเหมือนกันคือ1กามฉันทะความพอใจในกาม2พยาบาทความคิดร้าย3ทินมิทะความหมดหู่และอาการเสื่องซึม4อุทธัจจกุกกุจจาความฟุ้งซ่านและความกังวลกระวายใจ5วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยความเศร้าหมองแห่งจิต5ประการนี้แลเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองไม่อ่อนไม่เหมาะแก่การใช้งานไม่ผุดพองฟุ้งซ่านไม่ตั้งมั่นดีเพื่อความสิ้นอาสวะแต่เมื่อใดจิตพ้นจากความเศร้าหมองแห่งประการนี้แล้วเมื่อนั้นจิตย่อมอ่อนเหมาะแก่การใช้งานผุดพองไม่ฟุ้งซ่านตั้งมั่นดีเพื่อความสิ้นอาสวะและภิกษุน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีเหตุเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆก็ความเหล่านี้มานายพระสูตรอังคุตตรนิกายปัจจการนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่23หน้าที่27พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยอาตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เป็นเครื่องประเทืองปัญญาและเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วนั่นเองอาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมจะมีความสุขมีความเจริญ